สู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับอย่างที่เรียนฮะช่วงนี้เราก็จะคุยตอบคำถามกันสดๆทาง SMS แล้วก็คุยสายโซนอินนะครับทวนกติกากันอีก1รอบ SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดวันไหนใส่มาด้วยและถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุข้อมูลวันที่ของตัวเองเป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันนะครับส่งมาที่422-1606ถามในเรื่องของงานบอกมาเลยว่าคุณทำอาชีพอะไรอยู่2หมายเลขครับลงทะเบียนพูดคุยกัน02-496-0493และ02-496-0494เริ่มตอบคำถามแรกสำหรับวันนี้ครับคุณส้มโอวันที่1เดือน3ปี31ครับเวลา22นาฬิกาอันนี้ขอบคุณอันนี้ประโยชน์แต่ผมผิดพลาดนะเห็นไหมการใส่ข้อมูลว่าอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยจะบอกกล่าวว่าเป็นการรีเช็คเมื่อกี้ผมคีย์เป็นวันที่1ฉะนั้นข้อมูลจะเป็นวันอังคารแต่ถ้าเป็นวันที่13นี่เป็นวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับฉะนั้นใส่เข้ามาให้ครบในเรื่องของลัคนาราศีเวลาเกิด4ทุ่มลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลช่วงนี้ก็สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือ1ในเรื่องของบาปประเคาะที่สถิตอยู่ในเรือนเงินนะครับปีนี้มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันในแง่ของการลงทุนหรือแม้กระทั่งเกิดภาระต้องรับผิดชอบในระยะยาวอีกประเด็นก็คือดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยโคจรเข้าไปอยู่ร่วมกับดาวที่เป็นคู่ศัตรูฉะนั้นช่วงนี้จนถึงช่วงประมาณกันยาต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะครับส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เด่นสุขภาพด้วยพื้นชะตาฝาก2กลุ่มนะครับจันทร์ก็หมายถึงอะไรเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงส่วนอีกกลุ่มนึงฮะเป็นพวกเครื่องในระบบภายในสตรีต่อเลยครับคุณอุไรรัตน์นะครับจะเปลี่ยนงานจะมีรถเมื่อไหร่14ธันวาคมครับปี29เวลา18นาฬิกา30นาทีครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ตอนนี้ย่าง30นะความจริงเกณฑ์ในเรื่องของรถเนี่ยนะครับทั้งย่าง30และ31มีลุ้นนะแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องรีบนะครับรอย่าง31ก่อนก็ได้คืออีกปีเศษเนี่ยมีโอกาสสมหวังส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เปลี่ยนและได้เปลี่ยนงานเมื่อไหร่เกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยอย่างนี้นะครับจังหวะเวลาเรื่องงานรวมถึงเกณฑ์งานใหม่เนี่ยที่จะดีจริงๆจะโฟลจริงๆเนี่ยก็คือในช่วงอายุย่าง31ถามว่าตอนนี้มีโอกาสจะเปลี่ยนหรือไม่เกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีนะแต่จังหวะเวลาที่เด่นก็น่าจะเป็นหลังวันเกิดไปแล้ว SMS ต่อมาครับคุณเล็ก25สิงหา18ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เช้าเป็นวันจันทร์นะอันนี้คือตัวอย่างแปลงวันนะครับแต่นี้อนุโลมเพราะใส่เข้ามาครบนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วของคุณเล็กเนี่ย ก็คือเกิดวันจันทร์ที่25สิงหา18นั่นแหละนะครับเวลา 5:00 ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่เบื่อชีวิตค่ะเมื่อไหร่จะมีบ้านเป็นของตัวเองอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะแล้วก็ปีจรตอนนี้ผมห่วงมากๆนะห่วงเรื่องสภาพคล่องเงินทองนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะคนอื่นด้วยแล้วก็ที่สำคัญผมฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุให้คุณเล็กนะครับถ้าบริจาคโลหิตได้ถ้าสะดวกเดินทางไม่ไกลมาบริจาคด้วยกันหรือว่าจะบริจาคกับสถานพยาบาลแห่งบ้านใกล้ๆบ้านก็ได้นะครับถวายของมีคมนะครับแด่พระภิกษุสงฆ์จะเป็นมีดโกนก็ได้พระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมส่วนเกณฑ์ในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับให้นะรอจนถึงช่วงอายุย่าง52ไปก่อนนะครับแล้วอยากจะให้มองประเภทบ้านมือสองนะมันมีโอกาสจะสมหวังได้เร็วขึ้นครับหาโอกาสนั่งสมาธิหน่อยนะครับเพราะลึกๆแล้วคุณเป็นคนสนใจในเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วเป็นกำลังใจให้ครับต่อเลยจ้ะคุณฤทธิ์นะครับเกิดวันพฤหัสบดีที่9พฤษภา06
เวลา6โมงจะมีโชคทางการเงินไหมการงานที่รอจะได้เดือนไหนปีนี้กรรมะเป็นสีนะคุณอย่างนี้ครับความจริงเกณฑ์ชะตาในเรื่องของงานเนี่ยถ้าถามว่าจะเด่นช่วงไหนความจริงเข้าช่วงเดือนพฤษภามิถุนายนนี่แหละนะครับผมใช้คำว่าอย่างช้าด้วยนะถ้าคุณขวนขวายถ้าคุณสร้างโอกาสคุณจะได้รับสิ่งนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนการเสี่ยงโชคทางการเงินผมไม่เชียร์ครับต่อเลยฮะคุณแอน19มิถุนา22นะครับเวลา 6-8 โมงเช้างานเงินแล้วก็ครอบครัวตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37จริงๆแล้วด้วยพื้นชะตาเกณฑ์ในเรื่องของความรักมันก็คงมีทะเลาะบ้างมีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่จริงๆในพื้นดวงของคุณเนี่ยก็ต้องถือว่าในเรื่องของคู่เนี่ยก็ยังพอที่จะอลุ้มอล่วยประคับประคองเกื้อกูลกันได้นะครับส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรอายุหินะเนี่ยก็ต้องบอกว่าย้ายก็ได้นะเปลี่ยนแปลงก็ได้แล้วก็ต้องบอกว่าออกแนวถดถอยซะด้วยซ้ำไปฉะนั้นในส่วนของงานปีนี้พยายามรักษามาตรฐานให้ดีๆทำบุญเสริมเน้นในเรื่องของแสงสว่างนะคุณแอนทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้ครับต่อเลยฮะคุณประทุมพร7กุมภา21วันอังคารเวลา20นาฬิกานะครับถึง21นาฬิกาปีมะเมียอยากเปลี่ยนชื่อดีหรือไม่คะก่อนจะพูดถึงเรื่องของชื่อขออนุญาตนะครับบอกกล่าวในเรื่องของปีนักกษัตริย์ก่อนคนที่เกิดปี2521โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นนักกษัตริย์มะเมียแต่ว่าของคุณนะเกิดในช่วงต้นปีอย่างที่ผมเคยเรียนอยู่เสมอแหละปีนักกษัตริย์ก็ไม่ได้เปลี่ยนตามสุริยคติปฏิทินคือ1มกราคมจะเปลี่ยนตอนขึ้น1ค่ำเดือน5นะครับซึ่งทางจันทรคติซึ่งจะอยู่ประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวเมษาแต่ละปีไม่ตรงกันฉะนั้นของคุณเนี่ยยังเป็นนักกษัตริย์มะเสงอยู่อันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ชื่อดีหรือไม่ประทุมพรอันนี้คือใช้วรรคสีนำนะครับเลขศาสตร์ก็ใช้ได้นะน้องทีมงานครับนาดแนวหรือนาคแนวฮะดอเด็กนาดใช่ไหมครับดอเด็กขอบคุณฮะนาดแนวก็เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เสริมในเรื่องของความเฉลียวฉลาดก็บอกว่ามีชาวแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉะนั้นชื่อนี้ดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะคะต่อเลยครับตอนนี้สายพร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อดูให้ลูกชายค่ะนายจักรพงษ์สาลิฟาค่ะจ้ะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่3สิงหา2532เวลาครับเวลาเกิดเวลา5นาฬิกา26นาทีค่ะตี5ใช่ไหมวันพฤหัสค่ะตี5ค่ะรุ่งสว่างเป็นพฤหัสใช่ค่ะฉะนั้นน้องก็ยังถือว่าเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงเนื่องจากเวลาเกิดก้ำกึ่งนะครับค่ะตอนนี้น้องเขาเริ่มจะมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินบ้างหรือยังคะคุณแม่พอจะทราบไหมเริ่มนิดค่ะเพราะว่าช่วงนี้งานจะไม่ค่อยมีค่ะงานน้อยค่ะฟังให้ดีนะค่ะปีนี้สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องอย่าให้ใครขอยืมนะครับมีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์แล้วก็มีเกณฑ์เกิดภาระหนี้นะอันนี้เรื่องที่หนึ่งงานน้องก็ทำอะไรอยู่ฮะโทษฮะด้านเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์กับพวก IT คอมพิวเตอร์ใช่ค่ะน้องเขาจบทางด้านนี้เฉพาะเลยใช่ไหมหมายถึงว่าเขียนโปรแกรมทำอะไรทางด้านนี้โดยตรงใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นลักษณะงาน IT คอมพิวเตอร์ระยะยาวถือว่าดีนะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ต่อว่าไงฮะคือเขาปาร์ตี้นี้ว่าเขาคิดว่าจะเปิดของตัวเองนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในมหาลัยโดยที่ว่าอาจารย์ดูแลอยู่ทีนี้อยากย้ายออกมาทำของตัวเองจะทำได้ไหมคะกรรมะเป็นสีนะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนงานโดยตรงระยะยาวผมยืนยันว่าดีนะแต่ว่าอย่าเพิ่งหักใจจริงๆผมไม่อยากให้หักกับอาจารย์นะเพราะว่าอาจารย์ผู้ชายหรือเปล่าขอโทษผู้ชายค่ะฟังให้ดีนะแยกส่วนกันระยะยาวผมยืนยันว่าดี
สองปีนี้ผมยังไม่อยากหักโดยเฉพาะในดวงเนี่ยบอกว่าจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ชายลองดูอารมณ์อร่วยปัญหามานั่นแหละก็เป็นคนเขาลูกชายเป็นคนที่ว่าอะไรนะพูดจาแข็งๆหน่อยไม่ค่อยยอมอะไรถ้าไม่ผิดไม่ยอมเลยลูกคุณแม่เนี่ยนะจะบอกให้มะนาวไม่มีน้ำแล้วก็ใจไม่มีอะไรหรอกแต่ดื้อสุดๆดื้อสุดๆอันนี้ก็ต้องยอมรับเอาอย่างนี้ก็แยกส่วนกันคือในดวงที่ผมบอกว่าในเกณฑ์ชะตาบอกว่ามีปัญหากับอาจารย์ผู้ชายนะแต่ว่าในดวงบอกว่ากลุ่มอาชีพเนี้ยระยะยาวของเขาเนี่ยมีโอกาสจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ฉะนั้นเป็นไปได้ไหมก็ลองรอมชอมประนีประนอมนะครับผมไม่อยากให้เขาเสียคอนเนคชั่นเท่านั้นเองนะเพราะว่าดวงปีนี้ไม่ค่อยดีคือว่าถ้าอยู่ในนั้นโอกาสเปิดข้างนอกมันคือคนได้มองเห็นกว่าไงเขาก็คิดว่าถ้าโครงการต่อไปคือต่อไปมันก็ต้องเปลี่ยนน่ะมีจะย้ายมาทำตัวเองผมไม่ได้ห้ามผมไม่ได้ห้ามเปลี่ยนไงครับแต่ว่าคืออย่าหักค่อยๆ คุยค่อยๆเจรจาเพราะว่าในดวงเขาเนี่ยหนึ่งนอกจากงานไอทีถูกโฉลกแล้วบอกว่าเขาจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ผมไม่อยากให้เสียความสัมพันธ์ไปเท่านั้นเองฉะนั้นระยะยาวผมยืนยันว่าดีแล้วบอกให้น้องเขาเนี่ยปีนี้ใจเย็นๆหน่อยนะแล้วก็ให้เขาไปถ่ายชีวิตโคกระบือนะมากน้อยตามกำลังโคกระบือค่ะจ้ะจ้ะไม่ต้องห่วงคุณแม่งานเขาดีแต่ว่าอย่าให้เขาปรับในเรื่องของบุคลิกภาพคำพูดคำจาแล้วก็อย่าให้เขาเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปเขาเป็นแบบนั้นใช่ค่ะใช่ถูกต้องแล้วค่ะแล้วโอกาสจะเปลี่ยนบ้านใหม่แล้วฮะบ้านชื่อใครแล้วฮะชื่อคุณแม่หรือชื่อลูกบ้านแม่ค่ะแต่นี้บ้านมันเก่าแล้วทีนี้อยากจะเปลี่ยนบ้านใหม่มีโอกาสเปลี่ยนไหมแต่ว่าต้องลองเงินจากเขาเนี่ยค่ะวันเดือนปีเกิดครับคุณแม่ของคุณแม่16 สิงหาค่ะพ.ศ.2501ค่ะกี่โมงประมาณ17 นาฬิกาค่ะช่วงเย็นค่ะประมาณซ่อมไปก่อนซ่อมจนเหนื่อยแล้วซ่อมไปก่อนแม่มันต้องซ่อมมันต้องซ่อมยังไม่ใช่เดี๋ยวก็ต้องซ่อมอีกนั่นเลยแต่ว่าซ่อมรอบไม่ใช่ซ่อมปีนี้นะจากนี้ไปจนถึงสิงหานะหาโอกาสซ่อมแล้วปีนี้ซ่อมแล้วจะดีขึ้นนะจะดีพอสมควรเลยแหละนะครับตอนนี้ยังให้น้องเขาลงตัวเรื่องงานก่อนให้น้องเขาลงตัวเรื่องงานก่อนอย่าพึ่งให้เขาใช้เงินเยอะไม่เอาไม่เขาไอ้เรื่องเงินนั้นเขาละเอียดอยู่แล้วค่ะเขาเป็นคนไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าต้องเอาเงินมาลงเรื่องบ้านเนี่ยฮะยังเพราะว่าจังหวะเรื่องงานเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไงแล้วรถล่ะฮะรถถ้าว่าจะออกรถชื่อใครไม่ของลูกชายเขาจะออกเองนะฮะจะมีโอกาสไหมตอนนี้น้องย่าง27น้องเลยสิงหาไปก็สมหวังฮะอ๋อค่ะจ้ะนะบอกเขาสีอะไรถูกจรวดกับเขาคะของเขาเนี่ยสีขาวสีบรอนเงินดีเลยแล้วไม่สีบรอนเงินก็ได้ไม่ค่อยเลอะไม่ต้องล้างบ่อยนะดีที่สุดเลยนะอ้าวโอเคจ้าขอบคุณค่ะอาจารย์จ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอุไม่ทันแล้วคุณปิยะพงศ์28เดือน11 26เวลา01:00 นะครับเช้าเป็นวันจันทร์คุณอู๋ยังเป็นคุณปิยพงษ์ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับถามเรื่องครอบครัวปัตตนิกาลีคนรักไม่ค่อยสบายก็ได้อยู่ห่างกันก็ได้แต่ผมมักจะให้น้ำหนัก priority แรกก็คือความสัมพันธ์ปีนี้มีโอกาสจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งฉะนั้นอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างบางคนก็แก้ดวงก็แยกห้องนอนนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมปีนี้ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดนะครับให้พระและสามเณรได้ใช้ในกิจของสงฆ์การเสี่ยงโชคไม่เฉียครับต่อเลยคุณหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่22 พฤศจิกา 05 8โมงถามเรื่องหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่พฤหัสนะครับคืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยตอนของคุณเนี่ยเพิ่งเข้าย่าง54มาได้สักระยะหนึ่งนะครับปีที่แล้วเนี่ยเหนื่อยกับปีนี้ถึงจะยังไม่หมดแต่เดี๋ยวสักระยะหนึ่งก็จะค่อยคลี่คลายลงแต่ว่าดาวการเงินมันยังเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวากันอยู่สักระยะหนึ่งเอาเป็นว่ายังไม่หมด
แต่หายใจคล่องขึ้นนะในแง่ของสภาพคล่องนะครับแต่ว่าที่ผมเป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงย่าง55เนี่ยจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาอีก1รอบวางแผนดีๆนะครับคือมันจะเป็นรอยต่ออย่างนี้ประมาณเดือนช่วงประมาณไตรมาสที่3เนี่ยมันจะดีขึ้นนะและเหมือนกับจังหวะเวลาที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราใจกล้าใช้เงินมากขึ้นแล้วพอเข้าลูปย่าง55เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเงินผ่านมือเลยวางแผนดีๆครับต่อเลยครับคุณสมนึก24มกราคม27เวลาบ่าย2สุขภาพเงินโชคลาภปฏิทินตรงกับวันอังคารนะพุธกับจันทร์เสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บให้น้ำหนักก่อนนะครับช่องปากไมเกรนทางเดินหายใจอันนี้คือพุธไม่ต้องเป็นทุกอันก็ได้จันทร์กาลีอยู่เรือนพยายะนะครับตั้งอยู่บนกำลังของตัวเองด้วยนะเวลาเป็นก็จะเป็นเยอะหน่อยเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงอันนี้สุขภาพในระยะยาวการเสี่ยงโชคนั้นผมไม่เชียร์นะแย่จริงๆและถ้าเกิดที่บ้านอยู่อาศัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ให้ดูในเรื่องของปลวกขึ้นบ้านด้วยนะครับต่อเลยฮะคุณหมวย21กันยา25เวลา9โมงจะรวยหรือเปล่าคะเดี๋ยวดูโอ้ยดาวการเงินสวยใช่แต่กาลีซ่อนอยู่อย่างนี้ครับของคุณเนี่ยดาวการเงินสวยแต่ชั้นลึกๆมีกาลีสัมพันธ์ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การหารายได้ครับหรือการได้มาแต่ปัญหาอยู่ที่การเก็บขาออกกระเป๋ารั่วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมตลอดชีวิตเน้นการให้ทานกับเด็กเล็กสถานสงเคราะห์เด็กเด็กอนาถาเด็กด้อยโอกาสได้ทั้งนั้นและในทางวิทยาศาสตร์คนเราในเวลามีเงินอยู่กับมือการคิดและการตัดสินใจนั้นต่างกันสิ้นเชิงเวลาคุณมีเงินสดอยู่กับมือจงทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์พวกบอนพวกพันธบัตรนะที่มีเทอมยาวๆหน่อยนะครับหรือว่าลงทุนในเรื่องของพวกอสังหาริมทรัพย์อันนี้คุณรวยแน่ถ้าคุณทำได้ครับต่อเลยครับต่อเลยครับคุณก้อยนะครับ7มิถุนา14เมื่อวานก็ตอบไปแล้วนะแต่อาจจะเป็นคนละท่านกันหรือเปล่าแต่วันเดือนปีเกิดเนี่ยตรงกันเลยนะ7มิถุนา14กับผมจะตอบเหมือนกันนะครับว่าถ้าคุณถ้าดวงเนี้ยถ้าสนใจศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยผมเชียร์จริงๆนะของคุณมีลีลาบางอย่างใกล้เคียงกับของผมแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะการทำมาค้าขายทำพาณิชยกรรมเนี่ยการซื้อมาขายไปอันนี้ดีการเป็นคนกลางพวกเนี้ยทำได้หรือถ้าลงลึกเฉพาะแต่วงเล็บนะคุณต้องถนัดด้วยนะลงลึกเฉพาะเนี่ยก็พวกสเตชันนารีเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารแต่ปีนี้กัมมะเป็นกาลียังไม่ให้ลงทุนใหญ่นะครับเบรกนี้หมดแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันยาวๆฮะตอบคำถามกันเหมือนเดิมพักกันสักครู่ครับ